บ้านที่24หาคนเข้าแก๊ง GM ควาย เดี๋ยวเริ่มมาก็ด่ากันเลยเหรอเจอตัวควายสมัครเข้าแก๊งครับฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งชื่อเลยกบ GM ได้ขออนุญาตเข้ากลุ่มนะคะได้เฮ้ยหัวหน้าไปไหนทำอะไรดีครับหัวหน้าโอ้โหแล้วข้อความผมไปตบเด็กกันแก๊งนี้โหดว่ะแก๊งนี้รังแกเด็กไปแล้วเด็กอยู่ไหนหัวหน้าเอาหัวหน้าขับรถเฮ้ยหัวหน้าอะไรเนี่ยโหรถขี่ในน้ำเอ๊บกบว่ายน้ำเฮ้ยกบว่ายปกติกบมันว่ายท่าไหนวะเราชอบเธออ่ะเฮ้ยมีคนชอบหัวหน้าแก๊งเราก็ชอบเธออะไรวะเนี่ยมันมาสารภาพรักกันอะไรกันตรงนี้สารภาพชอบเราก็นายเป็นหัวหน้ารองได้ไหมอ้าวทำไมไม่เป็นเธอเป็นนายเฉยได้กลับบ้านกันเถอะพากลับบ้านแล้ววะแต่ให้เราเป็นตื้อๆเธอได้ไหมได้อ้าวไหนว่าจะกลับบ้านกลายมาเป็นตกปลาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยบูมบูมไหนอ่ะอะไรผมเป็นกบฉันจับคุณไปเอ้ยอะไรวะผมเป็นกบผมไม่ใช่บูมอะไรนะพูด อ๋อนี่เป็นภาษาจีนเหรอspeak English let's go เพื่อนเอ้าโอเคตอนนี้เราไม่เจอเซิร์ฟคนไทยแล้วนะเราก็คุกคลีอยู่กับต่างชาตินี่แหละเอ้าแล้วไม่ใช่เจ้าของบ้านเหรอทำไมไม่เปิด carry me ให้ผมทำไงอ่ะช้อนเหรอให้ทำไงเพื่อนทำไมไม่เอาถุงอ่ะเพื่อนก็รู้จักถุงนี่ว่าเฮ้ยตำรวจตำรวจมาเดี๋ยวแดมเฮ้ยมันบ้านตำรวจเลยหรอเปิดไปหรอเย่กบดูนี่ฉันได้เงินด้วยล่ะต้องการเปล่าไม่เราไม่รู้จักเธอเธอคือโจรครับคุณตำรวจโอเคไหมเจ้ากบโอเคกู๊ดบายพาผมไปไหนนะไปเลยสูตรน้ำเงินที่เธอชอบตอนนี้แก๊งแตกแล้วนะคาเฟ่สีชมพูทุกอย่าง15บาทลดให้เหลือ25บาทเอาอะไรเอ่ยมีเมนูแนะนำไหมครับแนะนำเป็นขนมปังปิ้งเอาอันนั้นแหละฮะเฮ้ยปกติไม่ค่อยมีคนแนะนำนะเวลาเรามาร้านอาหารจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างแหละสั่งได้เลยอึ๊บนี่กบกินขนมปังปิ้งลดให้เหลือ10บาทแต่ผมอยากจ่าย15บาทเอาอะไรมีเซตแนะนำไหมครับ75บาทก็ได้ครับ15 15ไปไปบริการคนนั้นบริการเจ้าหนูนี่ซะแนะนำใช่ไหมขอเซตแนะนำครับเคเคร้านอาหาร5ดาวมีอะไรอร่อยครับอบๆใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยรับอะไรดีคะผมเอาสเต็กเป็ดย่างเนย1ที่ครับเคคะส่วนเธอคนนี้เขาไม่สั่งนะเขาเล่นแต่โทรศัพท์นี่ได้แล้ววะแล้วผมกินยังไงดีกินไม่ถึงเท่าไรครับสเต็กคุณเหนียวนุ่มมาก25บาทมีร้านข้าวอยู่ข้างบนโอเคตอนนี้เราก็กลับมาเจอเซิร์ฟคนไทยแล้วนะกดกิ่งเรียกแม่ค้าไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะฮัลโหลเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีเมนูแนะนำไหมครับอบๆเดี๋ยวเขียนเมนูใหม่ค่ะอ้าวเขียนเมนูใหม่ค่ะอันเก่าผมยังไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อนี่เหรอใช่ได้ครับเดี๋ยวแล้วเธอเอาเมื่อกี้เอาแมวมาวางทำไมที่นี่เอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้อ่ะวางเป็นครอบครัวเลยแล้วคุณเขียนเมนูนานมากอ้าวไหนว่าคุณจะเขียนคุณไม่เห็นเขียนเลยอ่ะเฮ้ยคุณไว้เดี๋ยวผมแวะมาใหม่เอาแล้วคุณล็อกทำไมแม่ค้าล็อกบ้านรับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงกบไหมครับอุ้ยให้ล่มด้วยวะรับไปละผมมีเจ้าของบ๊อบผมนอนไหนครับอย่าไปเล่นกับผู้หญิงคนนั้นได้เหรอทำไมอ่ะพ่อเขานิสัยไม่ดีโอเคฮะไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้เป็นพี่อ๋อพี่เลี้ยงเด็กไม่ใช่พ่อได้ครับเป็นกบมันต้องอาบน้ำด้วยเหรอวะเปิดมันเปิดได้ป่ะหรือว่าคุณไม่ลุมผมทำข้าวอะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์มีแมลงทอดไหมครับมีนะเฮ้ยใครวะน่ะย่ามีอะไรมาสมัครสมัครอะไรวะได้พี่เลี้ยงเด็กต้องสมัครเป็นเด็กไม่ใช่เหรอทำไมพี่เลี้ยงเด็กมีหลายคนจังอ่ะแมลงทอดไหนวะเนี่ยอร่อยมากเลยอบๆกินหมดยังหมดแล้วครับแล้วใครอีกนั้นอ่ะอีตืดตืดใครวะไปจัดการดิไรขายโทรศัพท์ครับจ้ะไม่เอาขายไอโฟนครับฮะลดราคาอยู่นะครับจะขายให้ได้เลยอ่ะย่าอยู่ไหนไม่รู้ครับอบไปเที่ยวกันเย้
อ๋ออะไรนะอะไรนะไปเที่ยวกันทำไมเป็นไงอ๋อเขาวาร์ปหรือเปล่าเฮ้ยขับดีๆคนแต่ละคนในบุ๊คแฮมเบิร์นที่ขับรถยังไงเนี่ยเฮ้ยเที่ยวร้านเกมว่ะมันหมอนเฮ้ยเล่นได้จริงป่ะนะอ๋อยังอ่ะเป็นภาพนิ่งอยู่ยังไม่มีระบบแบบเล่นเกมในเกมอ่ะไปกินไอติมกันวานิลาละกันเอาอะไรดีครับเอาไอติมครับจ่ายเงินมาคนไม่ใช่เจ้าของที่นี่เนี่ยใช่ใช่คุณขายโทรศัพท์คุณไม่ได้ขายเต็มกลับบ้านโดนไล่กลับบ้านขาย2 อย่างขาย2 อย่างอะไรคุณพวกผมกลับบ้านแล้วเนี่ยเอาบ้านไหนอ่ะสร้างใหม่เหรอเอาคุณมาปล่อยผมไว้นี่แล้วคุณมากลับบ้านคนเดียวเฮ้ยคุณเป็นพี่เลี้ยงที่อะไรเนี่ยรับเลี้ยงเด็กอีกแล้วอบ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 ตัวอะไรนี่อบ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 กลัวกบกลัวผมทำไมออกไปไม่นะเขารังเกียจกบจะอ้วกอ้วกแล้วอ้วกแล้วโดนบีมจะอ้วกใส่หน้ามุงนั่นแหละโคตรดีๆก็ได้กบยังไม่ทำอะไรใครเลยอ๋อรู้แหละคุณรังเกียจกบขนาดนั้นเลยเหรอนะกบเป็นไรอ่ะกบโดนรังเกียจจะเป็นเจ้าชายกบตื่นใช่ไหมไม่อ่ะกบธรรมดาตัวนึงนี่แหละไปอยู่โรงเรียนเราไหมไปไปเฮ้ยนี่เหรอโรงเรียนอวัตคัมเรียนดีเกเพียบมีวินัยใครจะเป็นคุณครูใครจะเป็นนักเรียนผมนักเรียนอบอบได้อ๋อครับมีคนมาบูลลี่ผมน่าอร่อยนะไปอยู่ตรงนั้นก็โดนรังเกียจพอมาตรงนี้ก็จะโดนกินเปล่ามีคนมาอะไรมาบูลลี่ผมพอผมไปอาบน้ำแป๊บเรียนกี่โมงครับเรียนพรุ่งนี้นะจ๊ะพ่อครับผมขอไปค้นของในตู้เย็นกินก่อนนะครับได้เฮ้ยพ่อเขียนป้ายอะไรบ้านขยะ พ่อโกรธแค้นอะไรที่นี่ที่นี่มันเป็นอะไรครับพ่อขนาดกบยังด่า อ๋อโอเคเฮ้ยพ่อโกรธแค้นแทนกบอะไม่รู้ดิไอ้กระปอมใครมันด่ากูกระปอมวะตู้กลัวกบเว้ยไม่รู้อ๊อบอ๊อบอ๊อบวูพวกนี้นี่กลัวกบบ่ผมขยายร่างเลยรู้อยู่ว่าตู้กลัวกบเว้ยอ๊อบ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 ไอ้กระปอมใครจัวอะไรมี3หัววะไอ้กระปอม2ไอ้จิ้งเหลน3หัวไอ้กระปอมแดงไอ้2หูปากมึงนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นใจเย็นอ๊อบอ๊อบกูขอโทษนี่ยังมีการขอโทษกันวะจะได้ไม่เกิดเรื่องไอ้กระปอมขอโทษแล้วยังด่าต่อแล้วโรงเรียนผมแตกแล้วป่ะน่ะโรงเรียนผมเปลี่ยนละเป็นอะไรเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยอวัตคัมใครสมัครเรียนต่อแถวตรงป้ายมาสมัครเป็นครูพูดรอบที่3แล้วนะรอเข้าไปวางพ็อปเข้าหน่อยเลยอยากเรียนแล้วโรงเรียนเปิดแล้วใครจะเรียนเข้าป่าอะไรเนี่ยเฮ้ยรถอะไรเดี๋ยวนี้เขาปรับให้เอาพ็อปไปตรงรถได้นะมันก็จะมีคนโมรถไปมั่วเลยทำไมนักเรียนชอบเกย์ผมไอ้นี่เหรอพูดปุ๊บมันมาปั๊บมาสมัครเป็นนักเรียนครับโอ้สอนได้ยังอยากเรียนแล้วอบๆไปรอในห้องวันนี้เราเด็กใหม่นะเราก็ใหม่เหมือนกันอ๋อชื่ออะไรกันชื่อฟ็อกครับเรียกง่ายคือกบผมต้าครับมาเรียนกันเคมีเฮ้ยเคมีเลยเหรออาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบแบบทดสอบอีกแล้วอาจารย์โอ้อาจารย์แจกกระดาษอีกแล้วผมไม่อยากมาทำแบบทดสอบหรือว่ามาถือกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งเงี้ยผมอยากให้ครูสอนง่ายๆ10นาทีเริ่มทำพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรช่วย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 ต้าต้ากุกักกุกักกุกักข้อ1ตอบอะไรอ่ะเสร็จมาส่งตอบอะไรก็ได้ครับผมส่งเลยเสร็จแล้วจานเห็นไหมพอผมเสร็จปุ๊บคนอื่นไล่ตามมาต่อไปจะให้ทดตืดมีทดสอบเคมีในผมแปลพอเที่ยงกินข้าวครับเฮ้ยพอมาแล้วพอมาบอกพักเที่ยงแต่นี่มันเท่าไหร่จะบ่ายสองแล้วเนี่ยกินพอได้ไหมครับอะไรวะโรงอาหารล่ะพอผมไปกินข้าวข้างนอกนะแล้วครูมากินเงี้ยเฮ้ยครูตลกปะเนี่ยครูหาที่กินดีๆก็ได้ไอ้นั่นก็ละเลงกินทำไมต้องเพลินครูถามเล่นหน่อยได้ไหมว่านิวเคลียสคืออะไรอะครูอะไรนะครูไม่รู้เหมือนกันครูสอนวิทยาศาสตร์อะนะไม่ได้สอนประวัติศาสตร์เดี๋ยวคนนี้เป็นครูอ๋อคนนี้ก็เป็นครูอะมาเป็นครูได้ไงนี่ตรงนี้ทำไมมันชุมนุมเหมือนวงไพ่เลยนิวเคลียสคือเซลล์ครับเก่งแล้วเป็นครูเถอะพักเที่ยงทำไมฟ้ามืดครับไปยังไม่เปลี่ยนผมสอนเองเอาล่ะทุกคนโคตรจะมั่วแล้วตอนนี้ใครจะสอนทำข้อสอบฟิสิกส์นะครับไหนว่าคุณเป็นครูเคมีไงค่ำแล้วยังไม่เลิกเรียนอีกเหรอจานคอยลอกกันตกเฮ้อเปิดมาก็สอบเลยอ่ะนอยเวอร์ไม่เป็นไรปกติเราก็สอบผ่านอยู่แล้วอยู่นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านแล้วอย่าบ่นเฮ้ยท้อเขาสอบตกเจอกันห้องพระครูนะครับสอบตกอะไรครูครูยังไม่สอนเลยอ่ะเข้ามาก็สอบห้องพระครูอยู่ด้านล่างคนมาออกันเต็มรอเพื่อนมาครบก่อน
ของหน้าต้องใจเรียนให้มันมากถ้าของหน้าสอบอีกถ้ามีคนตกอดไปเข้าค่ายครับผอ.ลูกเสือเหรอเข้าใจไหมเข้าใจคนรับอะไรวะก็ครูไม่สอนอ่ะแล้วเราจะสอบได้ไงใช่ไหมทุกคนตามหลักแล้วครูต้องสอนก่อนดีคุณครูครับปล่อยเด็กกลับบ้านให้หมดเลยเด็กไม่ยอมกลับครับพอไม่ยอมกลับอะไรเราไปละมานั่งทำอะไรนักเรียนคืออ้าวต้ากลายเป็นผู้หญิงแล้วหรอตอนแรกเป็นผู้ชายอยู่เลยครูเจอกันห้องพักครูครับอะไรหนูไม่มีอะไรทำค่ะมาสมัครเรียนได้ไหมผมจะจ่ายเงิน 200,000 บาทนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดวันนี้หยุดเฉยๆกลับห้องเรียนไปให้หมดอ้าวแต่ว่าจะหยุดวันนี้หยุดวันนี้หยุดเหรอครับนักเรียนกลับมาเรียนว่ะแต่พอจะให้หยุดไปห้องพักครูครับเด็กๆอยู่กันเงียบๆนะ Two hours later โอเคไปละรอโคตรนานเขาไปประชุมกันอยู่นะประชุมกับพอ.โอเคโรงเรียนนี้ก็อยู่ยาวอยู่นะโรงเรียนยังไม่แตกแต่ว่าครูนี่ให้สอบอย่างเดียวนะไม่สอนโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกบด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโอ้